ัสดีค่ะพบกันเดือนละครั้งกับรายการเกียรติภูมิจุฬาที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่ประชาคมจุฬาเชิญรับชมกิจกรรมและติดตามข่าวที่น่าสนใจในรอบรั้วจามจุฬีได้เลยค่ะเมื่อวันพระรหัสบดีที่23ตุลาคม2557มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่างๆเนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าและพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชลานพระราชวังดุสิตพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณห้อง111อาคารมหาจุฬาลงกรณ์และพิธีมอบเข็มทองคำเกียรติคุณแก่บุคลากรจุฬาประจำปี2557ณห้อง105อาคารมหาจุฬาลงกรณ์โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณด็อกเตอร์คุณหญิงสุชาดากีรนันท์นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเมื่อวันอังคารที่7ตุลาคม2557ณห้องประชุมดีพักซีเจนชั้น1หอพักสสารนิเวศศาสตราจารย์นายแพทย์พิลมกมลรัตนกุลอธิการบดีจุฬาศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์จิตพิมลมาศผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยศาสตราจารย์ดร.สุพจน์หาญหนองบัวคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ปัญหาหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยซิสเทมาติกของสัตว์ร่วมงานแถลงข่าวเลื้อยสนั่นโลกที่สุดของการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกเปิดตัวไส้เดือนสายพันธุ์ของไทยกว่า50สายพันธุ์และไส้เดือนชนิดใหม่20สายพันธุ์ที่พบในระบบนิเวศที่หลากหลายของไทยตะขาบม่วงซีมิลันตะขาบชนิดใหม่ของโลกซึ่งได้รับพระราชทานชื่อวิทยาศาสตร์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและปิงควายนครพนมปิงควายชนิดใหม่ของโลกวันนี้โดยสรุปแล้วสิ่งที่เราค้นพบใหม่ถือว่าเป็นชนิดใหม่ของโลกเนี่ยก็ได้ใกล้แก่ตะขาบม่วงซีมิลันนะครับซึ่งเป็นตะขาบที่ได้รับพระราชทานชื่อวิทยาศาสตร์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับและก็มีปริงควายนครพนมนะครับปริงควายนครพนมแล้วก็มีไส้เดือนทะเลนะครับไส้เดือนทะเลนอกจากนั้นก็มีไส้เดือนสะเทินนะครับหรือว่าไส้เดือนมีปีกอีกเกือบ20ชนิดนะครับแล้วมีไส้เดือนยักษ์นะครับไส้เดือนยักษ์นะครับไส้เดือนยักษ์จากภาคอีสานอีก4ชนิดนะครับ4ชนิดแล้วก็ไส้เดือนของบ้านเราที่ไม่มีใครรู้จักเลยเนี่ยรวมแล้วเนี่ย50ชนิดหรือว่า50สายพันธุ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นการรายงานครั้งแรกเลยนะครับของบ้านเราเมื่อวันอังคารที่14ตุลาคม2557ณห้อง202อาคารจามจุฬี4ศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาและนายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนเป็นประธานในงานแถลงข่าวและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและทดสอบระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาและบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนหรือ AISเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาการวิจัยการทดสอบและการบริการวิชาการอื่นๆซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทางวิชาการและเทคโนโลยีที่สามารถนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตได้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจัดประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุขครั้งที่14ประจำปี2557เรื่อง Public Health Towards Health Sustainability เมื่อวันพุธที่1ตุลาคม2557ณโรงแรมแมนดารินเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สาธารณสุขโดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณดร.คุณหญิงสุชาดากีรนันท์นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดการประชุมจากนั้นมีการแสดงปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ตลาดส่วนเวลาครั้งที่10โดยในแพทย์สำลีเปลี่ยนบางช้างอดีตผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปรึกษาอาวุโสวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขคณะนิติศาสตร์จุฬาร่วมกับ Law Asia Moose Standing Committee
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันว่าความสารจำลองระดับนานาชาติครั้งที่9ระหว่างวันที่2ถึง6ตุลาคม2557ณอาคารเทพทวาราวดีคณะนิติศาสตร์มีนิสิตนักศึกษาจาก9ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2557ณโรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์ที่เริ่มนั้นก็คือเป็นลอเอเชียซึ่งเป็นองค์กรที่เรียกว่าสำคัญที่สุดในทางโซนภาคเอเชียแต่ว่าคนที่เข้าร่วมแข่งนะครับก็กระจายกันไปทั่วทั้งโลกเลยนะครับแล้วแต่ว่าที่มหาวิทยาลัยไหนจะพร้อมก็สามารถส่งทีมเข้ามาแข่งขันได้ซึ่งก็จะเป็นการจัดเทศกาลในช่วงเวลานี้แต่ละปีนะครับแล้วก็หมุนเวียนกันไปในภูมิภาคเอเชียแล้วปีนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันนี้นะครับที่ทางลอเอเชียเลือกที่จะมาจัดงานที่ประเทศไทยมาถึงข่าวแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตจุฬากันบ้างนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุภศรวานิชเวชารุ่งเรืองและศาสตราจารย์ดร.อรวรรณชัยรภากุลอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลจากการประกวดเทคโนโลยีระดับโลกเมื่อเร็วๆนี้ณกรุงไทเปประเทศไต้หวันโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุภศรได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ2รางวัลจากผลงานวิจัยโครงการผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมยาวนานและศาสตราจารย์ดร.อรวรรณได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมรางวัลพิเศษอีก1รางวัลจากผลงานวิจัยโครงการนวัตกรรมเซ็นเซอร์บนกระดาษแบบพกพาสำหรับการตรวจวัดโลหะหนักรองศาสตราจารย์ดร.ปุณณรัตน์พิชยะไพบูลย์อาจารย์ดร.อภิชาติพลประเสริฐอาจารย์ดร.ขนบพรแสงวณิชอาจารย์ดร.อินทิราพรมพันธ์และอาจารย์ดร.โสมฉายบุญญานันท์คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลด้านการปฏิบัติการสอนที่เป็นเยี่ยมจาก Asia Pacific Center of Education for International Understanding แห่ง UNESCO นอกจากนี้โครงการจากคณะครุศาสตร์ยังได้รับคัดเลือกเป็น EIU Best Practice ของภูมิภาค Asia Pacific ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดผลงานของศาสตราจารย์ดร.พิษสุภผลจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตเคมีและผลิตภัณฑ์ถุงเท้าลอกผิวสำหรับผู้ป่วยเบาหวานผลงานของรองศาสตราจารย์เภสัชกรดร.พรอนงอรามวิทย์คณะเภสัชศาสตร์คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยด้านสังคมประจำปี2557ตามลำดับนอกจากนี้คุณจิรัชยาดวงบุลงนิสิตปริญญาเอกสาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจจากผลงานนวัตกรรมวัสดุคอมโพสิตจากยางรถยนต์รีเคมจบข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการเกียรติภูมิจุฬาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ